ดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Isaac Engineering ขออนุญาตแนะนำตัวสับแสงของ NEC SL2001 นะครับวันนี้เราแนะนำคำว่า Inter Digit Timer นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขระหว่างตัวแรกกับตัวอื่นๆนะครับก็หมายถึงว่าระยะห่างของเวลาระหว่างตัวเลขที่1กับที่2 2กับ3ว่าแต่ละครั้งที่เรากดเนี่ยกำหนดเวลาเท่าไหร่ตัวเลขเหล่านี้สำคัญยังไงสายนอกที่เข้ามานะครับจะมีลักษณะของตัวเลขที่กำหนดว่าถ้าเราไม่กดภายในเวลาเท่าไหร่แล้วสายจะตัดไปดังนั้นตัวตู้สาขาเองต้องตั้งเวลาให้เหมาะสมกับสายนอกนั้นๆทีนี้ลักษณะของ Inter Digit Timer จะมี2อย่างนะครับก็คือเป็น Inter Digit Timer ของสายในก็คือว่า Internal Call Inter Digit Timer และสายนอกที่เรียกว่า External Call Inter Digit Timer ตอนนี้นะครับตู้สาขาตั้งไว้ที่Internal Digit Timer นะครับที่10วินาทีนะครับแล้วก็สายนอกตั้งไว้ที่5วินาทีเรามาดูว่าเราตั้ง10และ5วินาทีเกิดผลอะไรกับตัวตู้สายขานะครับมาดูกันนะครับผมกดสปีกเกอร์นะครับแล้วก็กดเลข1 1 2 3 4 5 6 7 8 9เดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะครับกดดิจิตแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอถึงเวลา10วินาทีนะครับตู้สาขาจะตัดจากวงจรนั้นไปก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะมีเวลา10วินาทีในการเลือกที่จะกดหมายเลขต่อไปคราวนี้มาดูสายนอกนะครับเราตั้งเวลาไว้ที่5วินาทีแต่9นะครับกดหมายเลขตัวแรก1 2 3 4 5หลังจาก5วินาทีนะครับสายนอกก็จะตัดไปเพราะว่าเราไม่ได้กดตัวเลขครั้งต่อไปดังนั้นคำว่า Inter Digit Timer นะครับก็คือการตั้งเวลาระยะเวลาระหว่างหมายเลขแรกกับหมายเลขต่อไปนะครับว่าระยะเวลาต่างกันเท่าไหร่นะครับก็จะมีผลกับสายนอกของโปรไวเดอร์ทั้งหลายนะครับที่เราใช้สายนอกนั้นๆ นะครับดังนั้นค่า Inter Digit Timer ซึ่งมีทั้ง Internal Call Inter Digit Timer นะครับแล้วก็ External Call Inter Digit Timer ต้องเหมาะสมกับการใช้งาน